เดี๋ยวตาจะอักเสบติดเชื้อเข้าใจไหมลูกเข้าใจครับ
ค่ะเป็นผลงานของนักเรียนนะคะตัวอย่างผลงานของนักเรียนที่เขียนสะกดคำตามคำบอกค่ะคำที่ผสมสระไอไม้มาลัยค่ะสอนโดยครูพันธุลากันค่ะนักเรียนถามเงียบๆหน่อยลูกลูกแม่เงียบๆก่อนนะคะลูกแม่เงียบๆก่อนนะลูกนี่ค่ะคำที่ผสมสระไอไม้มาลัยค่ะสอนโดยครูพันธุลากันครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองกอกแว่นค่ะจะเห็นได้ว่านักเรียนเขียนได้ถูกต้องเลยค่ะสวยงามเล